วัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมาวินค่ะในวันนี้เนี่ยพี่มินขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะและก็เข้าสู่รายการมินพาอวดค่ะกูต้องบอกก่อนนะคะว่ารายการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีผู้ติดตามหลายคนนะคะสังเกตเห็นฟิกเกอร์ที่อยู่ข้างหลังของพี่มินคือไม่เห็นก็แปลกแล้วแล้วทีนี้หลายๆคนนะคะเขาก็ถามว่าพี่มินมีฟิกเกอร์หลายตัวจังเลยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อยากให้มารีวิวบ้างในรายการนี้เนี่ยพี่มินก็จะเอาของสะสมฟิกเกอร์ต่างๆโมเดลต่างๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแบบเป็นขุมสมบัติของพี่มินเลยก็ว่าได้ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะฟิกเกอร์จากเรื่อง My Hero Academia นั่นเองคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่มินอ่ะไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งไอช่วงปีแรกๆที่พี่มินทำการแคสเกมฟรีไฟเนี่ยพี่มินก็จะทำภารกิจพวกอนิเมะต่างๆเนาะเพราะว่าพี่มินก็เป็นคนชอบดูอนิเมะด้วยเหมือนกันแล้วทีนี้ก็มีผู้ติดตามอ่ะขอมาค่ะว่าอยากให้พี่มินทำภารกิจเรื่อง My Hero Academia ตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้พี่มินได้มาดูเรื่องอนิเมะนี้นะคะความรู้สึกแรกเลยนะที่พี่ดูอ่ะฉากต่อสู้อ่ะมันมากอันนี้มันคือแบบอนิเมะยุคใหม่ค่ะรู้สึกชอบแต่ในด้านของเนื้อเรื่องอ่ะพี่จะรู้สึกเฉยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยมันมีเยอะมากๆนะคะแบบทั้งตัวพระเอกเองตัวรุ่นพี่ตัวฮีโร่แบบของพวกออมไมฝั่งวายร้ายเนี่ยคือมันเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีตัวละครนึงค่ะที่มันแบบเตะตามีความรู้สึกว่าหลอกกว่าพระเอกนั่นก็คือโทโดโรกิโชโตะนั่นเองอยากจะบอกว่าพี่มินโดนความหล่อของน้องตกเข้าให้นะคะก็เลยเป็นที่มาของเต็มตู้ซึ่งในวันนี้เรามีมาใหม่อีกนะครั้งนี้เนี่ยพี่มินก็จะทำการรีวิวทั้งหมด3ตัวคืออยากจะบอกว่าไอ้3ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พี่มินรอคอยมาอย่างยาวนานมากๆค่ะคือพี่มินน่ะเห็นภาพหลุดก่อนที่แบบจะเอาไปลงสีนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี64กว่าจะทำเสร็จเนี่ยพี่มินเพิ่งได้ปลายเดือนกันยาของปี65แล้วก็มาเปิดรีวิวในวันนี้นะคะต้นเดือนตุลาของปี65แทนฟิกเกอร์3ตัวนี้เนี่ยพี่มินใช้เวลารอคอยมาประมาณ1ปีเต็มๆค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้สมกับการรอคอยของพี่มินนะคะพี่มินก็จะมาเปิดโชว์กับผู้ติดตามไปด้วยเลยถึงแม้จะพูดอย่างนั้นนะคะตัวเนี้ยพี่มินอดใจไม่ไหวจริงๆพอได้มาปุ๊บ ก็แบบเผลอแกะแกะไปแล้วนะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าที่พี่มินยังเอามาอวดอีกเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่มินน่ะซื้อแบบที่มีหน้าพิเศษแถมมาด้วยมันต้องพิเศษเลยใช่ไหมซึ่งพี่มินน่ะยังไม่เคยไปประกอบเองเลยกะจะมาดูพร้อมๆกับท่านผู้ชมเนี่ยแหละค่ะซึ่งความแตกต่างของ2อันนี้เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแบบเวอร์ธรรมดาเนี่ยโชโตะเขาจะทำหน้าแบบเคร่งขรึมแต่ถ้าหากอันเนี้ยที่เป็นหน้าพิเศษอ่ะโชโตะเขาจะยิ้มไปดูกล่องกันนิดนึงแล้วกันค่ะเขาทำกราฟิกออกมาเนี่ยได้สวยมากๆฟิกเกอร์งานนี้จริงๆอ่ะมันมีเวอร์ชั่น1ออกไปแล้วนะคะอันนั้นคือนานมากๆแต่พี่มินก็ขี้เกียจตามเก็บแล้วพี่มินก็เลยมาเก็บเวอร์ชั่นรุ่น2แทนอัพสเกลให้ดูอลังขึ้นสวยขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แพงขึ้นด้วย ไอ้ตัวเนี้ยมันจะราคาประมาณ 5,000 บาทถ้าสมมุติซื้อหน้าพิเศษแถมด้วยเนี่ยราคามันจะอัพขึ้นสูงไป 6,000 บาทเลยทีเดียวชะตอเขาจะยิ้มแต่โชคดีตรงที่ว่าพี่มินน่ะได้โค้ดลดนะคะแล้วก็มีคอยมาช่วยลดด้วยก็เลยทำให้พี่มินได้มาในราคา 4,500 บาทค่ะ ประหยัดไปได้เป็นพันกว่าบาทเลยนะคะแต่ถ้าไม่ซื้อเลยจะประหยัดมากกว่านี้มีเงินเก็บของเราอยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่เราซื้อฟิกเกอร์เนี่ยก็อยากให้มาเดือดร้อนกับเราเองเนาะแล้วก็พี่มินก็มีเงินส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าไอ้ฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำการประกอบอะไรมากเลยค่ะมันจะมีแค่แบบว่าใส่ไฟเข้าไปนะคะแล้วก็แขนถอดได้อันนึงช่วงที่เป็นน้ำแข็งของเขาเนี่ยมันจะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเป็นแบบนี้ไปเลยเขาก็คงกลัวปัญหาเรื่องการเอ็นการงอหรือว่ามันล้มอะไรนะคะก็เลยทำให้มันติดกับน้ำแข็งไปเลยในส่วนของพาร์ทงานนี่คือแบบว่าสวยนะมีไล่เงาไล่โทนด้วยแต่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเอฟเฟคของไฟอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าในรูปโปรโมทมันสวยกว่าอันนี้มันจะสีเหลืองเหลืองเกินไปอ่ะส่วนแมททีเรียลต่างๆก็ทำออกมาได้ดีนะคะตอนแรกพี่ก็คิดว่าแบบน้ำแข็งมันจะใสกว่านี้นะคะที่ไหนได้มันจะขุ่นๆซะมากกว่าเนาะมันจะถอดหัวของโชโตะแบบดึงออกมาไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีรอยบากอยู่กลางหัวของเขาเลยเห็นไหม
เออเราก็ต้องค่อยๆแบบว่าดึงด้านหน้าออกมานะคะออกมาลูกออกมาลูกอ่ะจะให้ดูความแตกต่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบหน้าแบบเข่งขึมในส่วนนี้เราจะแกะหน้ายิ้มของเขาแล้วค่ะนี่เป็นไงยิ้มแบบกระชากใจสาวมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่หน้าเขาเลยแล้วกันนะอ่ะโอเควิหล่อมากปั้นนะวิบ้าจริงโชว์ตัวยิ้มให้พี่มินดูเป็นแบบเฟรลี่มากขึ้นนะคะพักหลังนางก็เห็นนางยิ้มมากขึ้นแล้วเนาะตั้งแต่ที่แบบได้เจอแล้วก็ได้เปิดใจกับพระเอกเดกุของเรานะคะมาเจ้าตัวนี้ก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเรามีสิ่งที่แบบใหม่กิ๊บให้เรารอแกะกันอีกค่ะนั่นก็คือฟิกเกอร์2ตัวละครนี้นั่นเองค่ะได้แก่โทโดโรกินะคะโชโตะของเรากับบาคุโกคาสึกินะคะครั้งนี้เนี่ยพี่มินอ่ะซื้อมาแค่2ตัวต้องขอโทษเดกุพระเอกของเราจริงๆนะคะคือพี่ชอบพระรองว่ะคือส่วนมากมันจะเป็นหนีปะทำไมบอกว่าคนจะชอบพระรองมากกว่าพระเอกอ่ะมันหลายเรื่องแล้วนะอะไรเงี้ยครั้งนี้เนี่ยตัวละครของเราใส่ชุดสีดำค่ะปกติแล้วว่าโชโตะเขาจะใส่แต่สีน้ำเงินเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันอยู่ใน The Movie ชื่อตอนว่า World Hero Mission นั่นเองค่ะซึ่งมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในระหว่างที่พวกเหล่าพระเอกของเรานะคะไปฝึกงานกับ Endeavor Hero ที่มาเป็นอันดับ1แทน All Might นะคะในตอนนั้นเนี่ยพี่มินน่ะได้เห็นภาพโปรโมทของ The Movie อันนี้3ตัวละครใส่ชุดใหม่นะคะแล้วก็สีดำหมดเลยพี่มินก็คิดว่าหูการทำภารกิจครั้งนี้มันเป็นแบบระดับโลกใช่ปะมันจะต้องแบบแอบไปแบบที่ลับๆก็เลยคิดว่าตลอดทั้งเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะต้องเห็นพวกเขานะคะใส่ชุดสีดำไปทำภารกิจอะไรอย่างเงี้ยพอพี่มินไปดูในโรงเท่านั้นแหละออก3นาทีแรกแล้วก็หายไปเลยคือตั้งใจจะมาทำฟิกเกอร์ขายอย่างเดียวอย่างน้อยออกสัก10นาทีก็ได้นะที่ไหนได้ก็คือออกแค่3นาทีแรกจริงๆค่ะแล้วก็หายไปเลยไม่มีการพูดถึงไม่มีการมาพูดคุยว่าแบบเออเสื้อของนายเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็กลับไปใส่เสื้อน้ำเงินเหมือนเดิมฟิกเกอร์จาก The Movie อันนี้นะคะทำออกมาค่อนข้างหลายคอลเลกชันนิดนึงซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีงานจับฉลากค่ะซึ่งราคามันจะประมาณสัก 2-3,000 บาทโชโตะเป็นตัวเดียวที่ขาดตลาดนะคะและทำให้ราคาเพื่อนๆอ่ะ 2,000 โชโตะขึ้นไป 6,000 แต่รุ่นนี้นะคะมันจะเป็นคนละรุ่นกันนะบอกไว้ก่อนอันนี้จะมาจากค่ายของโตโฮค่ะเขาจะต้องสั่งผลิตเอามันจะราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่คุณภาพเนี่ยจะดีกว่ามากๆนะคะอันนั้นคือราคาของโชโตะมัน 2-3,000 ใช่ไหมแต่มันโดนอัพราคาไปเป็น 6,000 แต่คุณภาพมันก็ยังอยู่ในช่วงแบบ 2-3,000 เหมือนเดิมแต่อันนี้คือเขาเกิดมาเป็น 5,000 เลยเพราะฉะนั้นรายละเอียดหรือว่าการลงสีอะไรมันจะสวยกว่าอยู่แล้วค่ะแน่นอนแต่ดูกล่องดิขอโทษนะเหมือนงานจีนเลยอ่ะภาพดูแตกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะในขณะที่ฝั่งนี้เนี่ยภาพมันคมมากๆเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเน้นชวนคุยค่ะไม่เน้นรีวิวนี่ก็คือกล่องของโชโตะเรานะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนิดนึงก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งใส่เนาะและทางด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีการรวมรูปนะคะแบบเผื่อคนไหนที่เขาอยากสะสมนะคะให้มันครบ3ตัวอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าราคามันก็ค่อนข้างแรงเนาะเพราะฉันก็เลยต้องขอเก็บเฉพาะตัวที่เราชื่นชอบมากจริงๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ตอนนี้คือแบบว่าเด็กกูร้องไห้แล้วแล้วก็ทางด้านบนนะมันจะเป็นแบบนี้บอกแล้วของไมค์แกะกล่องค่ะทุกคนและนี่ก็คือตัวฟิกเกอร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็ตรงที่มันจะสามารถเปลี่ยนหัวแล้วก็เปลี่ยนท่าทางของตัวละครได้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวนี้มันมีราคาแพงด้วยแหละไอ้รุ่นที่เป็นจับฉลากเหมือนที่พี่จำได้นะคะเขาจะเปลี่ยนได้แค่หัวก็คือเอาหน้ากากมาใส่อะไรอย่างนี้เนาะแต่อันนี้คือจะเปลี่ยนท่าทางได้ด้วยโอ้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น2แบบนะคะก็คือตัวฟิกเกอร์มีฐานมาให้หัวโชโตะที่แบบใส่ฮูดแล้วก็แขนของโชโตะนะคะ
มาเดี๋ยวพี่มินขออนุญาตแบบพูดถึงความรู้สึกแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะกับฟิกเกอร์ตัวนี้ก่อนใบหน้าเนี่ยพี่หลงมากอย่างแรกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสีผมเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าตกถังฝุ่นที่ไหนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สีขาวแบบขาวสว่างขนาดนั้นนะคะถ้าลองเทียบมันจะมีการไล่โทนเหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันยังเห็นว่ามันขาวอยู่บ้างแต่ไอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างออกแนวแบบเทาเยอะเกินไปนะสีมันหมองเกินไปนิดนึงถ้าเป็นเรื่องของทรงผมแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบเท็กเจอร์อื่นๆเนี่ยมีการลงสีมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตำหนิที่มันหลุดออกมาเนี้ยน้อยมากๆนะคะคือการที่เขาออกแบบชุดโชโตให้เป็นแบบนี้คือเขาก็เรฟเฟอเรนซ์นะคะอ้างอิงมาจากไอชุดน้ำเงินนั่นแหละแต่ว่ามีการแบบเปลี่ยนสีนะคะจากสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีดำแทนเนาะแล้วก็โชโตนี่ก็คือจะใส่ถุงมือยาวตรงนี้มาเลยนะคะคือจะเน้นเรียบๆซะมากกว่านะคะมีตุ่มแดงด้วยตุ่มสีแดงที่มันไว้เหมือนกับมีกดปุ่มได้พี่ก็นึกว่ามันแบบเอาไว้กดเพื่อให้ฮู้ดมาคุมหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเนี่ยคือในเดอะมูฟวี่ไม่เฉลยอะไรสักอย่างค่ะเห็นแค่3นาทีแล้วก็ที่มันพิเศษกว่าอีกรุ่นนึงก็คือเท็กเจอร์ค่ะเท็กเจอร์ก็คือผิวสัมผัสต่างๆนะอันเนี้ยมันจะทำออกมาได้เหมือนกับเสื้อของคนจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีงานกล่องนะคะที่ชื่อว่าเท็กเจอร์เหมือนกันอันนั้นจะเป็นงานกล่องหลักร้อยเดี๋ยวพี่มินหยิบให้ดูแป๊บนึงอันนี้จะเป็นงานโชโตของเท็กเจอร์นะคะก็จะเป็นเท็กเจอร์นะคะของรุ่นเท็กเจอร์ก็คือผิวสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับผ้านะคะมีเส้นยงเส้นใยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ในความมันเงาของแมททีเรียลอ่ะพี่คิดว่าไอ้ตัวนี้ทำออกมาได้เงากว่านะคะแต่ก็ตามนั้นค่ะอันนี้งานกล่องราคาหลักร้อยอันนี้ราคาหลักพันมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะ okay. นี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหัวของเขานะคะดูดีแต่พี่ชอบเท็กเจอร์เขาจริงๆนะมันแบบบุ๋ยๆเหมือนแบบเราจับลูกบาสเลยอ่ะทุกคนแต่เหมือนกับส่วนหัวกับส่วนฮูดจะแกะออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามไปแงะมันเนาะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะคะมือฝั่งนี้ด้านนี้นะคะและนี่ก็จะเป็นช่วงแขนของเขานะคะตรงด้านข้างเนี่ยมันมีคำว่า WHA ด้วยค่ะพี่มินไม่มั่นใจว่ามันย่อมาจากอะไรเนาะแต่ว่า World Hero อ่ะแน่ๆแล้วแต่ตัว A ไม่มั่นใจคือ Academia หรือเปล่าใครรู้ก็เม้นบอกกันหน่อยละกันเอาฮู้ดก็มาใส่โชว์หน่อยแล้วก็เอาหน้าเข้าไปอย่างนี้โชโตะเขากำลังเอามือนะคะแบบดึงฮู้ดมาคุมหน้าเขาต้องเป็นความลับนิดนึงป่ะบุกไปที่สถานที่ของศัตรูเงี้ยเดี๋ยวให้ดูฐานก่อนค่อนข้างแตกต่างค่ะปกติอ่ะไอ้แง่งๆที่เป็นเดือยออกมาเงี้ยส่วนมากมันจะเป็นพลาสติกแต่รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเหล็กอ่ะมันเหมือนแบบแท่งสแตนเลสนะคะแบบจะมีความแข็งแรงมากกว่าค่ะแล้วข้างล่างก็เขียนว่า My Hero The Movie นะคะแล้วก็ World Hero Mission โอเคค่ะแล้วมาถึงฟิกเกอร์ตัวถัดมานะคะนั่นก็คือคัดจังนั่นเองอยากจะบอกนะคะว่าตอนแรกอ่ะตัวละครบาคุโกเนี่ยเป็นตัวละครที่พี่มินอะรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบบูลลี่นะคะรังแกพระเอกของเราที่อ่อนแอกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนะคะแล้วก็ไปลงไม้ลงมือกับคนอื่นพี่ว่ามันเป็นพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันเรียกร้องความสนใจพอพักหลังเนี่ยนางค่อยๆมีการพัฒนานะคะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอะเงียบขึมมากขึ้นนะแต่เวลาโวยวายก็โวยวายอยู่ดีด้วยความที่ว่าเขามีฮีโร่เป็นคนเดียวกันเนาะฮีโร่ในดวงใจก็คือออลไมท์เหมือนกันบาคุโกก็ได้พูดคุยกับเดกุมากขึ้นทำให้เขาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่มินโดนตกมาอีกเช่นกันในส่วนของกล่องเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับโชโตะเลยนะคะด้านข้างก็มีรูปโปรไฟล์นะคะหล่อๆข้างหลังก็เหมือนกันนะเนี่ยหัวกล่องมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบหัวเม่นของบาคุโกเขานะคะคือถ้าเป็นในส่วนของโชโตะกับเดกุของเราเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหัวแล้วก็ช่วงแขนแต่สำหรับของบาคุโกเนี่ยด้วยความที่มือของเขาอ่ะมันค่อนข้างใหญ่นะคะอุปกรณ์ระเบิดของเขาอ่ะเขาก็เลยจะมีมาเปลี่ยนให้แค่ช่วงหัวเท่านั้นนะคะ ก็คือถ้าหากสมมติเขาทำช่วงแขนด้วยอาจจะขาดทุนอะไรอย่างนี้จะเป็นแบบไปฐานของบาคุโกนะคะจะเป็นสีส้มนั่นเองค่ะเขียนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยที่เห็นคอเขายืดๆเนี่ยคือเขาเอาไว้ใส่ไอ้เนี่ยอีกทีนึงเขาเลยทำให้ดูเหมือนคอมันยาวไว้ก่อนอย่างแรกก็คือแปะหัวเข้าไปแบบสีมันสวยมากเลยเนาะเมื่อกี้พี่มินเพิ่งไปดูในกล้องมาโอ้สีสวยจริงค่ะของบาคุโกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสีช่วงกากบาทที่เป็นสีส้มส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเงาๆอ่ะอาจจะเป็นเมทัลลิก
พี่ไม่มั่นใจนะคะว่ามันเรียกอย่างนี้ไหมมันจะค่อนข้างเงากว่าของโชโตะนะคะแล้วก็จะเน้นแบบสีด้านๆมากกว่าในขณะที่ของคัตจังของเรานะคะสีมันจะแบบฟิ้งแล้วหัวเม่นของรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบสวมหัวแทนนะคะไม่ได้เป็นแบบผ้าคาดตาเฉยๆแล้วอะบอกตรงนะคะพี่มินอะเป็นคนที่ชอบคัดจังเวลาที่เขาแบบว่าไม่ได้ใส่หน้ากากสีดำๆมันนั้นอะพอใส่แล้วเหมือนกับบดบังความหล่ออะไรเงี้ยแบบรู้งี้ถอดตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะจะเธอจะตกคนได้เยอะกว่านี้มากๆส่วนของระเบิดมันก็จะมีการปรับนะคะให้มันมีความแบบไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปอะอันนี้ก็เช่นกันนะเหมือนกันเลยค่ะมันจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่อะถ้าลองเทียบแล้วเนี่ยคัดจังจะดูแบบมีสีสันกว่ามีลูกเล่นกว่านะคะเสียดายเนาะมันน่าจะเปลี่ยนท่าทางได้นะเป็นแบบเนี้ยแต่หัวเขาเจ็บมันแบบหัวทุเรียนเลยอะแบบหืมแทงมืออะเราจะมาดูในส่วนของหัวเม่นของเขานะคะอันนี้พี่ว่ามันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะทุกคนหน้าของบาคุโกตอนที่เขาใส่หน้ากากนี่แปลกๆนะนี่ก็จะเป็นน้องที่เขาใส่หัวเม่นแล้วนะคะให้ดูคร่าวๆแล้วกันแต่มันน่าเสียดายนิดนึงพี่ว่าพอเป็นของจริงแล้วเหมือนเขาทำให้ตามันเหล่เหรอหรือว่าช่วงตาดูมีปัญหานะคะเลยทำให้หน้าน้องแปลกๆนิดนึงแต่ภาพรวมเนี่ยก็มันสมราคานะตัวน้ำหนักเอ่ยแล้วก็ตัวฐานความพรีเมียมวัสดุการลงสีมันค่อนข้างดีนะคะพี่มินบอกเลยแล้วก็มันไม่ใช่พลาสติกกวงๆอ่ะมันเป็นพลาสติกทั้งอันอ่ะพลาสติกแน่นๆทั้งอันนะคะไม่ได้แบบเคาะไปแล้วมีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือจะเป็นเสียงที่แบบมีอากาศอยู่เงี้ยค่ะแต่อันนี้คือแบบเคาะไปแล้วเจ็บอ่ะเนี่ยถ้ามันมี3ตัวฐานมันก็จะต่อกันได้นะคะสวยๆเอาละค่ะและนี่ก็คือฟิกเกอร์ทั้ง3ตัวนะคะที่พี่มินได้เอามารีวิวในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะแล้วพี่มินก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆและส่วนมากก็ค่อนข้างตรงปกนะคะที่อาจจะมีรู้สึกตะหงิดใจนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของสีไฟของโชโตะนะคะพี่ว่ามันแปนไปนิดนึงส่วนของอันนี้เนี่ยน่าจะติดปัญหาที่คัดจังที่ช่วงหน้ากากเนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยถ้าเป็นของโชโตะเนี่ยน่าจะมีข้อเดียวก็คือสีผมอ่ะมันจะค่อนข้างเทาไปสักนิดนึงส่วนที่เหลือเนี่ยในเรื่องของแมทีเรียลแล้วก็ความคุ้มค่าพี่ว่ามันเหมาะสมกับราคานี้ไม่ได้แบบว่าถ้าแพงกว่านี้ก็คงไม่ซื้ออ่ะส่วนผู้ติดตามเนี่ยชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็มาเม้นบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มินด้วยแล้วก็อยากให้พี่มินน่ะลองรีวิวของฟิกเกอร์เรื่องไหนหรือว่าอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าหากมีเวลาเดี๋ยวพี่มินจะมารีวิวให้แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่